เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะมาดูโจทย์กันต่อในข้อที่135ค่ะเรื่องการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic และการหมุนในข้อนี้โจทย์บอกว่าจากรูปถ้าลดขนาดรัศมีของเหรียญวงกลมจาก R1 เป็น R2 โดย R1 มากกว่า R2แล้วจะทำให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อโอเมก้าคือความเร็วเชิงมุมของวงกลมถ้าวัตถุไม่เกิดการถลายรูปนี้นะคะเป็นรูปที่โจทย์ให้มาเป็นเหรียญ นะคะเรามาดูช้อยกันค่ะช้อยที่1โอเมก้า1มากกว่าโอเมก้า2ช้อยที่2โอเมก้า1น้อยกว่าโอเมก้า2ช้อยที่3โอเมก้า1เท่ากับโอเมก้า2และช้อยที่4สรุปไม่ได้ค่ะสำหรับในข้อนี้น้องๆจะเห็นว่ามันเป็นการเปรียบเทียบค่าโอเมก้าตอนแรกกับตอนหลังใช่ไหมคะซึ่งถ้าน้องๆมาดูโจทย์กับโจทย์เนี่ยได้บอกว่ารัศมีในตอนแรกมากกว่าตอนหลังแล้วถามว่าโอเมก้าจะเป็นยังไงแสดงว่าเราต้องหาโอเมก้าในรูปของ R ให้ได้ว่ามันเขียนในลักษณะใดของ R แล้วเราก็ดูว่ามันแปรผันตรงกันหรือแปรผกผันกันนั่นเองค่ะก่อนอื่นก็มาดูที่รูปก่อนตอนนี้เราตั้งธงไว้แล้วนะว่าต้องหาโอเมก้าในรูปของ R นะคะทีนี้ที่รูปเราจะทำให้เหรียญเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะโดยกลิ้งจากที่สูงพี่สมมุติให้ตรงนี้เป็นความสูง h แล้วให้กลิ้งลงมาตรงนี้สูงจากตรงนี้เป็น h นะคะโอเคนะสูงจากระดับนี้ h พี่อาจจะวาดไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวอีกละวาดใหม่นิดนึงได้เห็นให้ชัดเจนโอเคห่างกัน h นะคะจากนั้นหลักการที่ใช้เหมือนเดิมเลยค่ะมองให้จุดเริ่มต้นเป็นจุดที่1ตรงนี้เป็นจุดที่2จุดเริ่มต้นก็มีแต่พลังงานศักย์โน้มถ่วงก็คือ mgh ส่วนในจุดที่2มันมีอัตราเร็วใช่ไหมคะถ้ามีทั้งเชิงเส้นเชิงมุมจึงมีพลังงานจรจากการหมุนและพลังงานจรจากการเคลื่อนที่ก็คือ1ส่วน2 mv กำลัง2กับ1ส่วน2 i omega กำลัง2ค่ะแล้วเราก็จะใช้หลักการที่ว่าซิกมา e 2เท่ากับซิกมา e 1กดทรงพลังงาน e 2คือ1ส่วน2 mv กำลัง2บวก1ส่วน2 i omega กำลัง2เท่ากับ mgh จากนั้นเราต้องการเขียนโอเมก้าในรูปของ r ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่จะให้ตัว v ตรงนี้แปลงเป็นโอเมก้าค่ะเพราะ v เท่ากับโอเมก้า r ก็แทนค่านะคะเป็น1ส่วน2 m โอเมก้ากำลัง2 r กำลัง2บวก1ส่วน2 i โดย i ของเหรียญตัวนี้นะคะ i ของเหรียญนี้คือ1ส่วน2 mr กำลัง2สำหรับวัตถุรูปนี้นะคะก็แทน i เท่ากับ1ส่วน2 mr กำลัง2ไปแล้วก็เป็นโอเมก้ากำลัง2เท่ากับ mghจากนั้นนำ m มาหารตลอด m ก็จะหายไปจัดรูปต่อนะคะก็จะกลายเป็นโอเมก้ากำลัง2 r กำลัง2ส่วน2บวกกับโอเมก้ากำลัง2 r กำลัง2ส่วน c เท่ากับ gh จากนั้นตรงนี้เนี่ยมีค่าเป็น3ส่วน4ใช่ไหมคะของโอเมก้ากำลัง2 r กำลัง2เท่ากับ gh จากนั้นเราจะได้ว่าโอเมก้ากำลัง2มีค่าเท่ากับ1ส่วน r กำลัง2คูณ4ส่วน3 gh เพราะฉะนั้นโอเมก้าก็จะเป็น1ส่วน r สแควร์รูท4ส่วน3 gh นั่นเองค่ะทันนะคะจากสมการนี้น้องๆจะเห็นว่าพี่สามารถเขียนโอเมก้าในรูปของ r ได้แล้วมันก็จะบ่งบอกว่า
ที่ระดับความสูง h คงที่นะคะที่ความสูงเดียวกันก็คือถ้าทำให้เหรียญตกลงมาในความสูงเดียวกันเนี่ยโดยที่เราให้ r1 มากกว่า r2 เราจะได้ว่าที่ h คงที่เนี่ยโอเมก้าจะแปรผกผันกับ r ค่ะหรือแปรตาม1ส่วน r ซึ่งเรารู้ว่า r1 มากกว่า r2 เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคือโอเมก้า1ต้องน้อยกว่าโอเมก้า2นั่นเองค่ะการที่โอเมก้า1น้อยกว่าโอเมก้า2ก็ตรงกับช้อยที่2นั่นเองในข้อนี้เราจึงตอบข้อที่2นะคะเรามาดูสรุปกันนิดนึงนะคะข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบตัวโอเมก้าว่าจะเป็นยังไงถ้าหากมีการลดรัศมีของเหรียญวงกลมจาก R1 เป็น R2 โดยหลักการคือดูจากรูปค่ะสมมุติให้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วดูพลังงานในแต่ละจุดจากนั้นจับมันมาเท่ากันค่ะแล้วก็แทนค่า i ด้วย1ส่วน2 mr กำลัง2แล้วก็แทน v ด้วยโอเมก้า r ที่พี่แปลงทุกอย่างในรูปของ m กับ r ขอไปค่ะแปลงทุกอย่างในรูปของโอเมก้ากับ r เพราะว่าต้องการหาโอเมก้าในรูปของ r จะได้รู้ว่าการที่ r เปลี่ยนแปลงส่งผลกับโอเมก้ายังไงนะคะเมื่อจัดรูปออกมาเนี่ยก็จะได้โอเมก้าคือ1ส่วน r สแควร์รูท4ส่วน3 gh การที่ได้เท่านี้ก็จะหมายความว่าที่ความสูงคงที่เนี่ยการปล่อยเหรียญที่ความสูงคงที่นะคะจะได้ว่าโอเมก้าแปรตาม1ส่วน r หรือแปรผกผันกับ r ค่ะดังนั้นการที่ r1 มากกว่า r2 ก็จะส่งผลให้โอเมก้า1น้อยกว่าโอเมก้า2นั่นเองซึ่งตรงกับช้อยที่2นะคะข้อนี้จึงตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย